ความรู้สึกของโอคามิเจเมื่อเห็นชื่อของแมปนี้เพลงนี้ก็ลอยเข้ามานะครับทุกคนเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการ BOE Guide by โอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวู้ฮู้แหมไม่ได้สังเกตนะบางทีเราก็เอาสัตว์เลี้ยงหนูมาใส่เนาะเป็นหนูที่ราคาถูกนะครับผมทุกคนถ้าใครสนใจก็ไปกดช็อปซื้อได้เลยนะครับผมแอบขายของให้เกมอีกแล้วบอกเลยนะครับว่าชาเลนจ์ลีกนี้รู้สึกว่ามันจะยากไปนิดนึงนะปกติเราต้องสำเร็จ24ชาเลนจ์แล้วนะครับในระยะเวลาที่อีกประมาณสัก20วันก็จะมีลีกใหม่มาแล้วนั่นเองชัยโยชัยโยนะครับผมเฮ้ยนะผมก็ขาดอีกประมาณ2ชาเลนจ์นะครับผมถึงจะได้ผ้าคลุมนี้มานะตอนนี้มี22นะมันเป็นอะไรที่They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. ก็อดทนสู้กับชาเลนจ์ไปนะส่วนใครที่มาดูคลิปนี้ในอนาคตก็อย่าเพิ่งตกใจนะผมก็จะพูดอะไรเกี่ยวกับปัจจุบันตอนอัดคลิปบ้างนะครับผมใครสนใจไปดูเว็บเฉลยและช่วยคำนวณวิเคราะห์ชาเลนจ์นะไปดูได้นะครับผมมุมขวาบนสุดของหน้าจอนะขายของนะครับผมโอเคมาเราก็มาลุยไกด์กันดีกว่านะครับผมไกด์ในคลิปนี้นี่ก็แบบว่าสุดยอดนะไม่มีอะไรยากนะครับผมแต่ก็มันก็สำคัญอยู่นะสำหรับใครที่เล่นแบบละเอียดอ่อนนะผมแบบว่าต้องตั้งค่าแบบเหมาะสมนะเซนซิทีฟนิดนึงเนาะผมก็จะมาไกด์เกี่ยวกับการแนะนำการตั้งค่าเน็ต working mode นะครับให้เหมาะกับรูปแบบการเล่นนั่นเองเนาะกดตัวโอทุกคนกดตัวโอก่อนนะแล้วก็คนที่กดใหม่ๆมันก็จะอยู่หน้าที่เป็นแท็บกราฟิกแบบนี้นะครับผมเราก็กดมาที่ UI ครับกดมาที่ UI เรียบร้อยแล้วก็นี่เลยนะครับผมหัวข้อที่3นะครับ networking mode เนาะตอนนี้ผมก็ตั้งค่าไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องออกไปหน้าที่เลือกตัวละครก่อนนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาหน้านี้แล้วนะเราก็กดที่ option เหมือนเดิมนะครับผม networking mode นะครับมันก็จะมีให้เลือกเป็นแบบว่าออโต้นะครับผมอันแรกอันที่2 lock step นะครับอันที่3 predictive นะครับผมจะอธิบายอันไหนก่อนดีทุกคนเอา predictive ก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ผมเป็น predictive อยู่แล้วนะผมก็กดESC ไปเนาะกลับมาที่ I เอาก่อนนะก็โหมด Predictive นะครับผมผมก็อธิบายอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็จะให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจง่ายนะมันเป็นการตั้งค่าระหว่างเครื่องคอมของเรานะครับแล้วก็เชื่อมต่อระบบเครือข่ายก็คือระบบอินเทอร์เน็ตเนาะไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเกมนั่นเองนะครับ Predictive ก็ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นคำนวณล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือการคำนวณล่วงหน้าในการเดินของเราใช่มั้ยเนี่ยเรากดเดินอะไรนี่เป็นการคำนวณล่วงหน้าไว้หมดแล้วนะครับก็คือคำนวณในเครื่องของเราแล้วก็ไปเทียบกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่ามันลื่นไหลมากนะโหมดนี้ถ้าใครปรับเป็นโหมดนี้นะครับจะลื่นไหลจะเดินไม่หน่วงนะครับผมอะไรประมาณนั้นมันจะเหมาะสำหรับเก็บแอคครับผมเก็บแอค1ถึงแอค10เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราไปฟาร์มมอนที่ไม่โหดเท่าไหร่นะครับเน้นฟาร์มเน้นเก็บของนั่นเองเนาะมันเหมาะกับสายระยะไกลนะครับผมก็คือถ้าเราเล่นสายระยะใกล้เนี่ยสมมติว่าจูนเวลมาสเตอร์นะครับเป็นบอสนะครับผมปล่อยสกิลมาหาเรานะครับปล่อยสกิลมาหาเราแล้วก็เราใช้โหมด predictive นี้เล่นนะครับผมแล้วก็เราเดินมาแบบนี้นะครับแต่เราตายนะครับผม ก็คือมันเป็นการคำนวณในเครื่องเราไปเทียบกับเซิร์ฟเวอร์นะแต่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเรายังยืนอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเรายังเดินมาไม่ถึงนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็โหมดนี้ก็จะเหมาะสมกับการฟาร์มนะสายระยะประชิดก็ยิ่งไม่ควรใช้นะผมเพราะว่าอาจจะตีจูนวิลมาสเตอร์แล้วก็ต้องหลบสกิลบ่อยๆนะเพราะเป็นสายประชิดเนาะไม่ใช่เน้นบวกแช่นานๆนะครับก็จะตายได้นะทุกคนมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมโหมดพิลิทีฟนะทุกคนเอาใช้ฟาร์มเอาใช้เดินฉากนะครับหรือก็เล่นสายระยะไกลก็พอถูไถได้นะเวลาไปสู้กับบอสอะแต่ก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะครับผมอาจจะยิงใครบอสนะหลบแบบนี้แบบนี้นะบางทีก็หลบพ้นแล้วก็ตายอยู่นั่นเองเนาะเราไปดูโหมดล็อกสเต็ปบ้างนะผมก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดล็อกสเต็ปนะครับผมเราก็เปลี่ยนมาเป็นโหมดล็อกสเต็ปเรียบร้อยนะทุกคนโหมดล็อกสเต็ปนี่ก็จะเป็นการคำนวณในเครื่องของเราแล้วก็ผ่านเครือข่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเกมนะล็อกสเต็ปประมาณว่ามันจะไม่ได้คำนวณล่วงหน้าเยอะมากนะผมก็คือเดินก็คือจะนวงๆหน่อยนะ
มันเป็นการประมวลผลประมาณว่าคล้ายๆกับเรียลไทม์บางทุกคนก็หลบก็คือหลบเลยนะครับผมอันนี้แต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะรู้สึกหน่วงๆนะบางทีกดโค้งก็จะมันจะหน่วงนิดนึงนะทุกคนจะรู้สึกได้นะครับลองเปลี่ยนมาโหมดนี้ดูนะหรือว่าลองเทียบกับโหมด Predictive ดูนะทุกคนโหมดนี้เนี่ยเหมาะสมกับรูปแบบการเล่นสายระยะประชิดมากนะครับก็คือหลบก็คือหลบนะมันก็จะช่วยเป๊ะมากนะแบบว่าสายฟิกเกอร์สายที่อาศัยความวิบวับนะครับผมก็จะเล่นแบบไม่มีปัญหาเลยนะแล้วก็เวลาใช้สู้กับบอสนะแนะนำเลยนะครับต้องใช้โหมดนี้เท่านั้นนะล็อกสเต็ปนะมันถึงจะสู้กับบอสได้จะไม่ตายก็ว่าได้นั่นเองเนาะก็เริ่มต้นก็เขาก็จะเลือกเป็นโหมดออโต้ให้เรานะครับรู้สึกว่าออโต้เนี่ยจะไปทางล็อกสเต็ปมากกว่านะทุกคนถ้าใครที่ฟาร์มก็แนะนำให้พิลิทีฟเนาะส่วนที่เล่นปกติก็ล็อกสเต็ปนั่นเองนะครับผมมันก็จะสะดวกคนละแบบนะมันเอาจริงๆมันสะดวกคนละแบบเลยนะครับผมก็เรียบร้อยไปนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมคลิปนี้มีสั้นมากนะแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะได้ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมมันสำคัญอยู่นะผมว่านะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจให้หน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้เลยนะเราก็จะมีไกด์และทริคดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคในคลิปนี้ก็จะหนีไปแล้วนะครับผมคลิปสั้นเกินนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีไกด์ดีๆอะไรมาก็ติดตามรับชมกันได้นะครับผมโอเคไปก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบายครับผม